ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงคุยกับแกะประจำเดือนกุมภาพันธ์ปี2558ครับนี่ก็เดือน2แล้วเนาะซึ่งช่วงคุยกับแกะประจำเดือนนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีหัวข้ออะไรที่สลักสำคัญอะไรนะครับไม่ได้กำหนดไว้ว่าต้องมาบอกเรื่องนี้เลยอะไรอย่างนี้นะแต่ช่วงแรกเองก็คงจะเป็นการแจ้งข่าวแล้วก็อัปเดตเกมต่างๆนะครับที่ได้ทำเอาไว้นะของช่องนี้นะครับเดือนนี้วันที่ค่อนข้างโดดเด่นหน่อยก็คือวันวาเลนไทน์ใช่ไหมครับวันวาเลนไทน์เองผมก็ได้ปล่อยคลิปที่ชื่อว่า To the Moon ไปนะซึ่งก็ต้องบอกเลยนะครับว่ายังทำไม่เสร็จนะยังปล่อยไม่ครบเลยครับเพราะว่าเกมนี้เอาจริงๆแล้วมันใช้เวลาเล่นประมาณสัก 4-5 ชั่วโมงนะครับไม่ได้แบบว่าเล่นแป๊บๆจบนะเป็นเกมที่ต้องประหลาดใจหน่อยนึงนะเพราะว่ามันยาวพอตัวเลยทีเดียวครับเสริมนิดนึงแล้วกัน To the Moon เนี่ยเป็นเกมอินดี้แล้วก็แอดเวนเจอร์นะครับโอ้มีคนอยู่ข้างล่างเว้ยตั้งแต่มาเก็บเลเวลนะครับแล้วไอเราก็นั่งอยู่บนหลังคานะหลังคาบ้านคนอื่นเขานะครับต่อที่ To the Moon นะอย่าลงประเด็นนะนี่ใครเอ่ยเป็นโนมโลกนะครับเลเวล36เลยก็เกมที่เป็นแนว To the Moon เนี่ยมันยังมีอีกหลายเกมนะครับแล้วก็ผมเองก็สนใจที่จะเล่นนะแต่ต้องทำ To the Moon ให้จบก่อนนะครับถึงจะไปทำเกมอื่นได้นะจบแล้วสำหรับ To the Moon นะมีอยู่แค่นี้แล้วที่จะพูดนะครับส่วนเกมถัดไปที่ทำไว้ก็คือ System Shock 2นะครับ System Shock 2เนี่ยต้องบอกตรงๆเลยว่ายังทำไม่เสร็จเลยนะเป็นเกมที่ผมเล่นแล้วผวานะเห็นภาพแปลกๆอย่างนี้นะภาพโบราณอย่างนี้แต่ก็เล่นแล้วผวาครับแล้วก็ปัจจัยที่สำคัญเลยที่ทำให้ยังทำไม่เสร็จเนี่ยคือความยากของเกมครับเกมเนี่ยมันไม่บอกอะไรไว้เลยนะให้นึกถึงเกมที่แบบว่าเราถูกทิ้งไว้ในโลกหนึ่งแล้วก็หาทางไปเอาเองนะแบบว่าบอกออบเจคทีฟให้ว่าแบบให้ลงไปที่นี้เท่านี้อะไรอย่างนี้นะแล้วก็ที่เหลือเรื่องของเองเลยครับจะไปด้วยทางไหนวิธีการยังไงนะมันทำให้ผมต้องเสียเวลาหาเส้นทางอยู่พอตัวนะเพราะว่าเป็นการเล่นครั้งแรกไม่เคยเล่นที่ไหนมาก่อนเลยไม่ได้อ่านไกด์ไม่ได้อ่านอะไรทั้งนั้นคือคำทางเองเลยครับแล้วก็มันค่อนข้างเสียเวลาในการทำสูงมากเลยนะผมก็เลยยังอยู่ในฐานะออนโฮไว้ก่อนนะครับเหมือนกับเกมอื่นๆนะซึ่งมันจะไม่เหมือนกับเกมอย่าง LA นัวแล้วก็ Half-Life นะครับเกมพวกเนี้ยเป็นเกมที่ผมเล่นมาแล้วนะฉะนั้นเรื่องการเดินทางเส้นทางหรือลักษณะอะไรต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่จะพอจะจำได้นะครับมันจะไม่เหมือน System Shock ที่แบบตั้งใจว่าจะเล่นแบบ Blind Play แต่นะขอโทษทีเสือกใช้เวลาเยอะมากนะมันก็เลยดีเลย์อย่างที่เห็นนะฮะแล้วก็ด้วยความที่ในช่วงปลายเดือนกุมภาเนี่ยผมไม่ค่อยว่างด้วยเนื่องจากติดภาระงานนะก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนะครับโอเคต่อไปเราต้องคุยถึงเรื่อง Mass Effect นะครับ Mass Effect เนี่ยภาคแรกได้จบลงไปแล้วนะครับจบไว้ประมาณต้นเดือน2นะประมาณวันที่10กว่าโดยพาร์ททั้งหมด18พาร์ทนะครับตอนแรกเองเนี่ยตั้งใจว่าหลังจากที่ทำ Mass Effect 1จบแล้วเนี่ยก็จะทำสรุปของ Mass Effect 1ต่อเลยแต่ปรากฏว่านะครับหลังจากที่ไปอ่านเนื้อเรื่องต่างๆและวิกิแล้วเนี่ยก็ค้นพบว่ามันยาวเรื่องเลยนะไอ้ที่เล่นมาแล้วผมเองก็ยังไม่แน่ใจว่าสรุปที่ว่าเนี่ยจะสรุปแบบละเอียดขนาดไหนยาวขนาดไหนนะครับสรุปได้หลายความหมายเนาะจะทำแบบว่าละเอียดโคตรๆเลยทำได้ไหมทำได้ครับแต่มันใช้เวลาเนี่ยและด้วยความที่ไม่ค่อยว่างในช่วงนี้นะครับผมก็เลยเรียกว่าดีเลย์แล้วกันโปรเจกต์นี้ไปนะคือทำแน่นอนแหละผมคิดว่าอยากจะทำเพื่อให้คนที่ไม่อยากนั่งดูทั้งหมด18พาร์ทเนี่ยสามารถเข้าใจได้โดยดูแค่คลิปนี้คลิปเดียวอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งมันก็หนักหนาโอกาสนะสำหรับคนทำนะครับเพราะว่าต้องแปลเนื้อเรื่องสรุปให้แบบเข้าใจในเกือบทุกด้านหรือคือขึ้นอยู่กับว่าผมเนี่ยจะทำให้มันละเอียดขนาดไหนนะครับแล้วก็มานั่งตัดต่อฟุตเทจรวมกันนะครับก็ใช้เวลาพอสมควรทีเดียวก็เลยทำการดีเลย์นั่นเองส่วนMass Effect 2นะครับผมเล่นไปเรียกว่าประมาณ4ชั่วโมงแล้วล่ะนะ 4-5 ชั่วโมงแล้วถ้าคลิปเป็นคลิปเนี่ยก็จำนวน5คลิปแล้วล่ะแต่ว่าปัญหาของเกม Mass Effect 2เนี่ยที่ยังไม่ปล่อยนะครับคือ1ผมไม่แน่ใจว่าผมจะทำกี่เฟรมเรทดี
เฟรมเรทที่ว่าคือจำนวนเฟรมเรท30หรือ60เฟรมเรทนะครับคือถ้าสนใจว่าจะทำ30หรือ60อ่ะมันต้องบันทึกตั้งแต่ตอนที่เล่นเกมแล้วล่ะคือถ้าเราจะเลือก30ก็บันทึก30แต่ถ้าจะเลือก60เนี่ยมันยังดีหน่อยนะครับคือเวลาที่เรนเดอร์เราสามารถเลือกเป็น30ก็ได้นะไม่จำเป็นต้อง60อย่างตอนที่บันทึกเอาไว้ซึ่งทำไมถึงมาคิดถึงเรื่องนี้ล่ะเพราะว่าใจนึงอ่ะอยากทำให้เป็น60ด้วยนะครับเพราะว่าเกมไอเฟกมันเป็นเกมที่มีการเคลื่อนไหวเยอะนะในฉากแอคชั่นนะครับส่วนบทสนทนาหรือแบบยืนคุยอะไรประมาณเนี่ยมันไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่นะครับหน้าก็แค่แบบจะหมุนไปหมุนมาสมูทขึ้นนะหลับตาสมูทขึ้นแต่สิ่งที่เห็นชัดเจนที่สุดก็คือการที่ตัวเข้าโคเวอร์หรือออกมายิงปืนใส่ศัตรูอะไรพวกนี้ก็จะดูลื่นหูลื่นตาขึ้นนะครับแต่ต้องแลกมาด้วยกับการที่ผมต้องเก็บไฟล์เนี่ยใหญ่ขึ้นแล้วก็เรนเดอร์นานขึ้นนั่นเองอย่างที่2ที่คิดไว้เลยก็คือการที่คิดว่าจะบันทึกตัวเกมเป็น 1080p นะครับหรือ 1080เนี่ยแหละซึ่งผมมีปัญหานิดนึงก็ตรงที่มันใช้ระยะเวลาเรนเดอร์ที่ต่างกันเกือบ2เท่าอีกแล้วนะฮะตอนนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเรนเดอร์เป็น AVI แล้วก็ทำการใช้โปรแกรมแฮนด์เบรกนะลดขนาดโปรแกรมเอาแทนแล้วกันน่าจะประหยัดเวลาได้เยอะนะครับเพราะว่าปกติถ้าผมเรนเดอร์เป็น MP4 เลยใน Sony Vegas เนี่ยไฟล์ 1080p นะครับจะใช้เวลาประมาณ 6-7 ชั่วโมงนะในคลิปที่ยาวประมาณ1ชั่วโมงนะครับซึ่งมันโอเวอร์เกินไปนะผมต้องใช้คอมพิวเตอร์ทำงานของผมอีกนะฮะยังไม่ได้ว่าแบบนั่งเซตไว้เที่ยงคืนนะแล้วก็อัปโหลดอีกคลิปที่เรนเดอร์ไว้ก่อนหน้านั้นแล้วอะไรประมาณนี้ซึ่งก็ต้องเปิดคอมเกือบ24ชั่วโมงเลยเอาจริงๆนะมันเปลืองไฟนะครับ โดยปัญหาหลายๆอย่างนะครับยังไม่ค่อยลงรอยเท่าไหร่ก็เลยยังดีเลย์มาเอฟเฟกต์2อยู่นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาจไปพอสมควรแล้วนะและคิดว่ามาเอฟเฟกต์เนี่ยมันเป็นโปรเจกต์ที่ผมคิดว่าเป็นคลิปหลักของช่องนี้นะในตอนนี้นะครับเพราะว่าเป็นเกม RPG ฟอร์มป้อมใหญ่อ่ะSystem Shock 2ก็เป็น RPG ใหญ่เหมือนกันนะแต่มันเป็นลูกผสมของ Survival Horror มากกว่านะครับแล้วก็ To The Moon เองก็เป็น RPG แต่เป็นขนาดเล็กนะผมยังถือว่าความสำคัญเนี่ยรองลงมาจากซีรีส์หลักของช่องนี้นะครับโอเคส่วนในปลายเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยยังจะมีอีกเกมนึงครับนะเกมเก่ายังทำไม่เสร็จเลยก็จะออกเกมใหม่กันแล้วนะเกมที่ว่านี้คือเกมนี้แหละครับเกม World Warcraft นะถามว่าทำไมถึงทำ World Warcraft อีกล่ะผมตั้งใจว่าให้เกมนี้เนี่ยเป็นเหมือนบันทึกประจำวันของตัวละครตัวหนึ่งนะครับซึ่งผมจะสร้างขึ้นมาใหม่เลยนะไม่ใช่ตัวนี้แล้วนะตัวนี้คือเลเวลสูงแล้วล่ะนะถึงจะไม่ตันก็ตามครับเพราะว่าผมเพิ่งเข้ามาเล่นเองนะเนี่ยสกิลอะไรพวกเนี้ยจริงๆแล้วเซตอีกแบบนึงนะครับเซตในโปรแกรมแอดออนนะมันจะมีพวกแท็บบาร์อะไรพวกเนี้ยเพิ่มเติมเข้ามาครับแต่ตอนนี้ผมเพิ่งโหลดมาแล้วก็เปิดเล่นทันทีเลยนะครับโปรแกรมแอดออนอะไรพวกนี้มันไม่อยู่แล้วล่ะนะมันก็เลยเป็นสกิลที่เห็นนะครับเห็นว่าทำไมมีแค่4สกิลเองนะจริงๆแล้วมีประมาณเกือบ30สกิลนะครับในหน้าจอเดียวกันกลับมาต่อครับไอ้ตัวละครตัวใหม่นะคือผมตั้งใจจะทำให้เป็นแบบบันทึกประจำวันของตัวละครตัวนี้เลยนะก็เลยต้องบอกเหตุผลก่อนเลยว่าทำไมถึงทำ World of Warcraft เนี่ยใช่นะลืมไปเลยครับสารภาพเลยว่า1ทำง่ายครับทำง่ายที่ว่าคืออะไรผมก็เล่นไปคุยไปอ่านเควสทำเควสหรือผจญภัยอะไรไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับมันถือเป็นเกม RPG เหมือนกันนะ MMORPG นะแล้วมันทำค่อนข้างง่ายนะครับด้วยเวลาที่ผมมีในช่วงนี้นะผมคิดว่าการทำเกมแบบนี้เนี่ยมันเป็นทำออกมาได้รวดเร็วมากทีเดียวนะครับโอเคต้องยอมรับนะว่าอาจจะไม่ได้โฟกัสการแปลทุกเควสอย่างละเอียดการอธิบายเนื้อเรื่องแบบตรงเป๊ะนะพวกนี้ผมไม่ได้ทำนะครับต้องขออภัยไว้ด้วยนะแต่จะเป็นการเล่นแบบเล่นไปคุยไปอ่ะเอาอย่างก็ว่าเหมือนช่วงนี้เลยครับคุยกับแกนะแต่ก็จะเน้นคุยกับเรื่องเกมเป็นหลักมากกว่านะครับยกเว้นแต่ว่าผมไม่รู้จะคุยอะไรแล้วผมไปคุยนอกเรื่องนะมันจะต่างจากพวกไม้เอฟเฟกต์นิดนึงนะครับไม้เอฟเฟกต์เนี่ยผมจะแทบจะไม่คุยถึงนอกเรื่องเลยนะเพราะว่าอยากให้อยู่ในตัวเกมให้สุดเป็นได้นะครับแต่ World of Warcraft เป็นเกมออนไลน์ฮะผมก็เลยคิดว่าสามารถเล่นไปคุยไปอย่างนี้ได้นะจะเหมาะที่สุดมากกว่านะครับส่วนที่ว่าเนื้อหาอะไรพวกเนี้ยอยากรู้อ่ะแล้วทำยังไงดีอะไรอย่างนี้เนี่ยเอาไว้มีเวลาว่างนะครับผมก็ไปทำนะ ผมพูดได้แค่นี้จริงๆครับจริงๆมันยังมีคลิปของพวกชาวต่างชาติสรุปเนื้อเรื่องแบบWorld of Warcraftอยู่เพียบเลยครับเพราะเป็นเกมที่ยอดนิยมมากเลยนะ
สรุปไว้ใน YouTube เนี่ยแหละนะลองไปหาอ่านดูได้หรืออ่านในวิกิได้นะครับมันยาวแบบผมคิดว่ามันประมาณเกือบ20หน้าวิกินะฮะมันยาวมากจริงๆเพราะมันมีรวมภาคแรกด้วยก็เป็น6ภาคอ่ะยาวขนาดไหนนะถ้าผมมานั่งทำสรุปอะไรอย่างนี้ก็ใช้เวลานิดนึงนะครับแล้วเกมเก่ายังไม่เสร็จเลย แล้วมันไม่ใช่แค่เนื้อหานะมันยังมีทั้งอาชีพแต่ละอาชีพก่อนนะอาชีพนี่สกิลแต่ละคลาสเนี่ยมี3สายนะครับเนี่ยเห็นไหมมันมีคลาสเนี่ยชื่อว่าดรีดนะครับเป็นพวกประมาณแปลงร่างเป็นสัตว์ต่างๆเนี่ยคลาสดรีดนะครับเป็นคลาสที่พิเศษกว่าชาวบ้านนะที่ผมพูดคร่าวๆก่อนคือคลาสเขามี4สายนะครับเป็นสายแทงค์ดาเมจแล้วก็สายฮีลนะซึ่งเนี่ยถ้าเรามานั่งทำถ้าผมมานั่งทำตรงนี้เนี่ยจะใช้เวลาสูงมากครับนอกจากเลือกสายแล้วเนี่ยก็จะมีเลือกทาเลนต์นะและสกิลแหละสกิลทรีต่างๆนะครับแล้วก็การโมดิฟายทาเลนต์ต่างๆนะครับต่อไปยังต้องคุยถึงเรื่องสกิลนะสกิลที่มีให้รวมถึงไอเทมตัวละครการฟาร์มการทำเควสอะไรพวกนี้นะครับมันจะใช้เวลาเยอะทีเดียวนะอันนี้ผมยังพยายามยังไม่พูดถึง World Warcraft นะครับเพราะว่ารายละเอียดของ World Warcraft เนี่ยจะพูดในคลิปที่ผมทำ World Warcraft นะอันนี้แค่คุยคร่าวๆก่อนแล้วกันนะเอาไว้ว่าไหนๆก็คุยแล้วนะแนะนำคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับตรงนี้นะด้านซ้ายนะครับเป็นอินเทอร์เฟซนะเป็นหน้าตัวละครเราด้านขวาเป็นมินิแมปตรงนี้เป็นบัฟนะข้างล่างเป็นสกิลทรีตรงนี้เป็นช่องแชทต่างๆนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นหน้าต่างตัวละครนะตรงนี้เป็นแผนที่อ่ะมาดูแผนที่ก็ดูเลยแล้วกันครับตอนนี้เรานั่งอยู่ใน Stormwind ไม่ Stormwind นั่งอยู่ในโซนของ Stormwind แหละนะอยู่นอก Stormwind นะครับตรงนี้จะเป็นฝั่งทวีปที่ชื่อว่า Eastern Kingdom นะนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับส่วนเล็กๆนะซึ่งในโลกของอาซิลอสเนี่ยจะแบ่งเป็นคาลิมดอร์แล้วก็อิตเทิลคิงดอมนะครับส่วนนอร์ทเรนเนี่ยจะเป็นดินแดนหิมะนะครับที่เจ้าชายอาร์ทรัสอาศัยอยู่แล้วก็ข้างล่างคือแพนดาเลียเป็นดินแดนของเผ่าแพนด้านะครับตรงกลางเป็นเมลสตอร์มแล้วมันเป็นวังวนพายุน่ะนะจริงๆยังมีที่อื่นอีกนะอย่างเอเมอรัลด์ดีมเป็นเหมือนแบบมิติหนึ่งนะครับเป็นมิติแห่งความฝันเลยพวกนี้ถัดออกมาจากโลกอาซิลอสนะครับจะเป็นเอาแลนด์กับเดรนอร์นะเดี๋ยวนอนน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของเอาแลนด์นะครับแต่แยกตัวออกมานะหรืออาจจะเป็นอีกมิตินึงก็ได้ผมไม่แน่ใจนะครับเอาแลนด์ก็จะเป็นเหมือนโซนพวกโซนต่างดาวแหละนะเดรนอร์ก็เป็นโซนที่เป็นโซนใหม่ของภาคนี้นะครับวอลล์ออฟเดรนอร์มีโซนแอคชิพเมนต์ต่างๆนะเราสามารถมานั่งทำแอคชิพเมนต์โอ้ยเยอะเยอะมากครับส่วนของเควสกิลอย่าพูดเลยครับข้ามไปก่อนส่วนของการหาปาร์ตี้ลงดันเจียนนะส่วนของการเก็บสัตว์เลี้ยงต่างๆสัตว์คีเราซัมมอนได้เลยไหมอ๋อโอเคซัมมอนได้เลยนะครับผมไม่ได้เล่นนานแล้วนะแล้วก็ส่วนของบันทึกของดันเจียนเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ละอันก็เยอะนะสามารถคุยได้เป็นวันๆเลยทีเดียวส่วนของออปชันส่วนของกระเป๋าเรื่องพวกนี้เดี๋ยวผมคุยใน World of Warcraft อยู่แล้วนะครับกลับมาต่อนะด้วยเหตุผลที่ว่าผมมีเวลาที่ค่อนข้างจำกัดนะครับการทำคลิป World of Warcraft ออกมาเนี่ยจะเป็นการทำที่ผมจะไม่เล่นแบบซีเรียสมากนักนะแต่เล่นประจำนะครับเพราะว่ามันเป็นเกมที่เก็บรายเดือนนะถ้าไม่ได้เล่นประจำนี่ก็ไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่ครับที่จะกลับมาเล่นนะ มีอย่างนี้ด้วยนะคือก็คิดอย่างนั้นจริงๆนะครับถ้าเก็บรายเดือนเนี่ยก็กะว่าเข้ามาเล่นเป็นประจำแหละนะเพราะว่ามีเพื่อนเล่นอยู่ด้วยนะครับเพื่อนเริ่มเล่นใหม่เนี่ยแหละนะแต่เขาเริ่มเล่นกันมาประมาณ2เดือนแล้วล่ะผมเห็นอย่างนั้นก็เลยคิดว่าอยากลองภาควาลอร์ออฟเดรนอร์ดูนะว่ามันมีอะไรใหม่ๆไหมเห็นว่ามีกระแสที่ดีนะครับก็น่าสนใจอยู่ตอนแรกอะคิดไว้ว่าจะเล่นกิลด์วอร์2แทนนะเพื่อรอภาคเสริมตัวใหม่มานะเอ็กซ์เพนชั่นตัวใหม่มากิลด์วอร์2เองผมก็เล่นมาตั้งแต่มันออกแล้วแหละนะแต่ก็ไม่ได้กลับเข้าไปเลยครับนะเพราะไม่รู้จะทำอะไรต่อดีส่วน World of Warcraft นะครับก็เริ่มเล่นตั้งแต่ปี2004เหมือนกันนะตั้งแต่ที่เกมวางจำหน่ายแหละนะเล่นหยุดๆไปเรื่อยๆครับจนมาถึงภาคกลอบเดโนเนี่ยแหละนะก็ไม่ได้เล่นเลยนะก็รอ
ดูว่ากระแสเป็นยังไงนะฮะจะว่าไปนะการเล่นเกม MO เนี่ยผมว่าประเด็นหลักๆเลยต้องมีเพื่อนด้วยนะครับการที่เราเล่นไปพร้อมกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยน่าจะมีความสุขมากกว่านะหมายถึงแบบมันสนุกกว่านะฮะลงจากม้าก่อนมาลงยังไงวะก็น่าจะจบเรื่องโวของคาร์ฟแล้วนะครับน่าจะทำเป็นเรียกว่าเป็นบันทึกละกันนะอย่าคาดหวังอะไรมากนะครับว่าต้องละเอียดถ้าใครไม่ชอบการเล่นแบบนี้ก็ขออภัยด้วยละกันครับจริงๆก็คล้ายๆกับที่ผมเล่นมาเฟกแล้วนะแต่มาเฟกเนี่ยผมจะตัดให้มันตรงประเด็นมากกว่านะครับส่วน MMO เกมนี้เนี่ยจะได้เห็นความจับฉายนะเดินไปทำเควสหรืออะไรอย่างนี้จะค่อนข้างเอื่อยๆนะครับตามสไตล์การเล่นของผมอยู่แล้วนะจะมีเกมที่ไม่เอื่อยก็คือเกมพวก FPS ล่ะครับที่ผมมักจะเล่นแบบตรงไปตรงมาตรงประเด็นนะกับจัดศัตรูให้รวดเร็วที่สุดแต่ถ้าเป็น RPG แล้วเนี่ยผมจะเล่นอีกแบบนึงนะครับก็คือเล่นแบบช้าๆนะสำรวจพื้นที่ไปมารอบๆนะครับพยายามเก็บรายละเอียดให้ครบผมคิดว่าประเด็นแจ้งข่าวตรงนี้น่าจะครบแล้วนะครับถึงเรื่องเกมทั้งหมดที่ทำในเดือนที่ผ่านมานี้ส่วนเดือนหน้านี้นะครับก็ต้องบอกเลยนะว่าไอ้ที่บอกไว้ไปในคุยกับแกเดือน1เนี่ยเดือนมกราเนี่ยที่บอกว่าเป็นตารางแผนงานต่างๆแบบเต็มไปหมดเลยนะ40กว่าเกมเนี่ยบอกเลยครับว่ายกเลิกนะไม่ไหวจริงๆครับต้องขออภัยด้วยนะก็อยากทำนะครับแต่เวลาที่มีเนี่ยมันไม่พอนะครับแล้วก็ลืมนึกไปว่าเราต้องมานั่งตัดต้องมานั่งเรนเดอร์อะไรพวกเนี้ยเนี่ยแบบคนเดียวนะครับมันเลยทำไม่ทันนะถ้าผมเล่นเกมอย่างเดียวเนี่ยโอเคทำได้นะครับแต่ถ้าต้องมานั่งตัดต่อด้วยต้องมานั่งรอเรนเดอร์ต้องมานั่งอัปโหลดอะไรด้วยเนี่ยมันไม่ไหวนะฮะก็ลืมคิดตรงนี้ไปครับใจอยากทำแหละแต่สุขภาพไม่ไหวนะร่างกายไม่ไหวนะก็ต้องบอกว่ายกเลิกไปซึ่งประเด็นส่วนใหญ่พวกนี้ผมจะชี้แจงลงใน Facebook หมดแล้วนะครับส่วนหัวข้อที่สำคัญอะไรพวกนี้เนี่ยก็จะมาแจ้งข่าวอีกทีในช่วงคุยกับแก่นะบน YouTube นั่นเองสำหรับใครก็ตามที่ไม่ได้ตามแฟนเพจของผมนะผมคิดว่าคุยมาสักพักนึงแล้วเนี่ยน่าจะลองบินสำรวจไปทั่วๆดูนะครับอันนี้เลือกที่จะแปลงเป็นทาวเวอร์ฟอร์มนะเป็นฟอร์มสำหรับการเคลื่อนที่ของรูทเขานะจริงๆแล้วยังมีสัตว์ขี่ต่างๆให้เลือกใช้นะครับเราลองดูนะที่ผมไม่ค่อยเลือกนะเพราะว่าอะไรมันเสียงดังนะครับนี่แค่บินธรรมดาก็เสียงยังจะน่ารำคาญอยู่แล้วนะอันนี้เป็นออฟซิเดียนไนท์วิงพวกนี้นะครับเป็นสัตว์ขี่แบบภาคพื้นดินนะแต่ภาคอากาศยานเนี่ยก็มีให้เลือกเหมือนกันแหละนะแต่ผมไม่ค่อยมานั่งหาพวกนี้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าใช้ตัวของตัวมันก็เพียงพอแล้วนะเนี่ยถ้าใช้ตัวอื่นนะครับมันจะมีเสียงเอฟเฟกต์รบกวนนะรบกวนสมาธิเดี๋ยวเราเข้าเมืองสตอมวินกันก่อนละกันนะตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่ไม่ได้เล่นเป็นหลักนะครับมันจะสร้างเอาไว้เพราะอยากลองเล่นอาชีพดรุดเดียวนะดรุดเดียวดูอิดเนี่ยแหละนะมันเล่นเป็นสายไหนก็ได้ไงอิสระสูงมากครับก็เลยลองเล่นดูนะก็เลยว่ายังไม่ตันเลยสังเกตว่าในเมืองนะครับคนค่อนข้างน้อยอยู่นะเพราะอะไรเพราะว่าในภาคเสริมวอลล์ออฟเรโนเนี่ยเขาจะมีระบบที่เรียกว่าการิสันนะครับการิสันก็คือเหมือนฐานทัพของแต่ละกิลนะซึ่งในการิสันเนี่ยมันจะมีเควสให้ทำอะไรพวกนี้ฉะนั้นสมาชิกในกิลส่วนใหญ่นะครับก็จะไปสมหัวอยู่ในการิสันแทนนะครับเพื่อรอทำเควสหรือแบบอัปเกรดการิสันอัปเกรดฐานทัพของตัวเองกันแทนนะครับก็จะไม่มาสมหัวกันอยู่ในเมืองศูนย์กลางในแต่ละเมืองแล้วนั่นเองก็เรียกว่ามีข้อดีข้อเสียต่างกันออกไปนะฮะทำให้ความเป็น MMO เนี่ยรู้สึกว่าแบบมันน้อยลงไปหน่อยนะเริ่มกลายเป็นเกมเล่นคนเดียวแล้วนะโอ้บินไปนี่ดีกว่าครับผมจะพาไปดูดิแดนแพนดาเรียซะหน่อยอ
แพนดาเรียเป็นดินแดนที่มาในภาคเสริมชื่อว่ามิดออฟแพนดาเรียนะครับเห็นไหมดูหน้าโหลดดิ้งซีนนะครับมิดออฟแพนดาเรียนะเป็นดินแดนที่ผมชอบเข้าไปเดินเล่นนะเพราะว่าบรรยากาศมันเหมือนแบบโซนเอเชียเหมือนบ้านเราดีนะแล้วถ้ามันเป็นคนล่ะกลายเป็นมอร์เก้นแล้วครับอ๋อลืมไปนะมอร์เก้นหรือเผ่าหมาป่าเนี่ยมันสามารถมีร่างที่2ของตัวเองได้นะครับมันจะกลายเป็นฮิวแมนนะอยู่ไหนวะเนี่ยฮะทูฟอร์มนะครับสามารถเปลี่ยนเป็นร่างมนุษย์ได้แต่เวลาต่อสู้มันจะกลายร่างเป็นมอร์เก้นโอ้ลืมไปเลยผมยังไม่ได้ปลดล็อกเลยนะคือถ้าจะบินในแพนดาเรียเนี่ยจะต้องซื้อเบิร์ดใบอนุญาตการบินก่อนนะครับมันไปยังไงวะเนี่ยลืมแล้วนะหรือเรานั่งตัวทราเวลนี่ไปก็ได้นะครับร่อนว่าวไว้โอ้ชอบอ่ะเพลงมันเพราะมากเลยนะฮะโซนพวกนี้ก็แตกต่างไว้นะครับอารมณ์แบบคนละฟิลเลยเดียวตรงคุณไลซับมิดนะครับด้านเหนือเนี่ยก็จะแบบฟิลแบบว่าเหมือนแบบไปหุบเขาสูงๆนึกถึงอารมณ์ประมาณแบบวัดในทิเบตอะไรประมาณนี้เลยนะอย่างเนี้ยเนี่ยเขาเรียกว่าเจดฟอร์เรสต์นะครับหรือป่าที่เป็นหยกนะก็จะเป็นเน้นสีเขียวเป็นหลักนะครับแล้วก็มีรูปปั้นมังกรหยกอะไรพวกนี้นะนี่ครับวิหารหยกซึ่งข้างในนะครับจะมีดันเจียนอยู่ผมลืมไปแล้วนะว่ามันชื่ออะไรนะครับนี่นะ Temple of Jade Serpent นะครับหรือว่าเป็นงูหยกนะพยายามหาคำแปลของ Serpent ที่ดีกว่านี้นะครับอสรพิษก็ไม่ใช่นะสัตว์เลื้อยคลานนะประเด็นที่จะพูดอะไรก็ไม่ค่อยมีแล้วนะครับเพราะว่าผมพูดในแจ้งข่าวหมดแล้วนะส่วนหัวข้อต่างๆเนี่ยจริงๆก็ยังมีอีกเยอะแหละครับแต่คิดว่าคงยกไว้ในคุยแกะคราวถัดไปแล้วกันนะครับเพราะเดี๋ยวจะกินเวลาไปมากกว่านี้นะคือตั้งแต่คลิปเดือน1นี่ผมก็คิดว่ามันนานเกินไปแล้วนะที่จะกลายเป็นช่วงแจ้งข่าวนะช่วงคุยกับแกว่าไปอย่างนะโอ้มังกรบินผ่านด้วยนะสถานที่นี้น่าจะเหมาะสมทีเดียวนะครับสำหรับการจบคลิปนี้นะเอาเป็นว่าเกม World of Warcraft ครับจะเป็นยังไงก็ช่วยติดตามด้วยแล้วกันนะสำหรับใครที่ไม่ชอบไม่โดนใจหรืออยากให้มันละเอียดอะไรกว่านี้เนี่ยก็ขออภัยด้วยครับนะด้วยเวลาที่จำกัดที่ผมมีจริงส่วนมาเฟกก็รอติดตามได้ครับน่าจะได้เห็นในเร็วๆนี้นะซึ่งเกมภาค2เนี่ยเป็นภาคที่ผมชอบที่สุดแล้วนะครับฉะนั้นการันตีได้เลยถึงความสนุกและโหดเหี้ยมอมหิตนะครับแล้วก็เนื้อเรื่องเองก็น่าสนใจมากเช่นกันนะน่าสนใจทุกภาคแหละครับนะสำหรับมาเฟกซึ่งจะเป็นยังไงนั้นก็รอติดตามชมกันได้ครับสำหรับช่วงคุยกับแกะในเดือนที่2นี้ก็จบลงไปแล้วนะครับพบกันใหม่ได้ในเดือนถัดไปลาไปก่อนครับขอบคุณที่ติดตามนะ